ความปังของน้องแอนโทเนียโพซิลกันหน่อยนะคะในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าน้องปังมากๆมีกระแสตลอดแล้วก็มีงานเข้าแบบรัวๆงานแน่นๆเลยล่ะแต่ทีนี้ก็กลับมีดราม่าแน่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดราม่าเรื่องของการที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์โทรศัพท์แบรนด์หนึ่งแต่กลับใช้โทรศัพท์อีกแบรนด์หนึ่งชาวเน็ตก็มองถึงเรื่องนี้ว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีดราม่าที่เจ้าตัวโดนล่าสุดก็คือมีการนำภาพของเจ้าตัวไปโยงกับงานคอนเสิร์ตนะคะว่าเป็นแบบว่ากลุ่มคนที่ส่งเสียงดังหรือว่าเป็นผู้ชมที่ส่งเสียงดังในคอนเสิร์ตทีนี้เนี่ยน้องได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้จะว่ายังไงบ้างไปฟังกันค่ะชีวิตก็เป็นแบบนี้ค่ะจะมีเสียงดังบ้างจะมีดราม่าบ้างแล้วก็ถ้าไม่มีเราก็ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถามว่าเครียดไหมก็ทุกอย่างที่แอนทำแอนไม่ได้ทำแบบตั้งใจเนาะทุกอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแอนไม่อยากบอกว่าใครอยู่ในห้องหรืออะไรแต่ว่าห้องที่แอนอยู่ไม่ได้เป็นห้องที่เสียงดังแอนอยู่ในห้องข้างๆซึ่งมีที่กั้นอยู่แล้วใช่แล้วก็อยากบอกว่าถ้าใครจะพูดอะไรขอให้รู้เรื่องเต็มๆก่อนแอนบอกได้เลยว่าไม่ใช่ห้องแอนค่ะที่อยู่ในรูปคือแอนไปสวัสดีแม่แอลที่อยู่ในห้องตรงข้ามเพราะเขาก็ต้องต้อนรับแขกของเขาแบบนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่พูดถึงแอนละกันนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ทุกคนพูดถึงแอนก็ยังได้กระแสยังได้งานเยอะๆค่ะ